ส่วนตอนนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับสำหรับประเด็นของกาตาร์กลางปีนะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเรานะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปรับชมข้อมูลนะครับสำหรับการควอลิฟายเมื่อวานนี้นะครับ10ข้อที่ทุกท่านนั้นจะต้องรู้เลยนะครับสำหรับการแข่งขันกาตาร์กลางปีหลังจากที่จบการแข่งขันในรอบควอลิฟายนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลไปพร้อมๆกันครับ10ข้อที่คุณต้องรู้เลยนะครับมาในปีนี้นะครับกาตาร์กลางปีนั้นถือว่าได้รับการจับตามองแล้วก็การติดตามของแฟนๆ MotoGP อย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยสนามแรกเนี่ยแฟนๆตื่นเต้นแล้วก็เฝ้ารอการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับ10สิ่งเลยนะครับที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับกับการแข่งขันสนามแรกโดยเฉพาะหลังจากที่จบการควอลิฟายเมื่อวานนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับฟานเชสโกบันยาย่าสามารถผงาดคว้าโผงเขาได้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับด้วยการสร้างสถิติใหม่ของสนามโลแซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับทุบเวลาเดิมของมาร์คมาเกสได้อย่างราบคาบเลยนะครับอย่างที่2ครับที่เราจะมาพูดคุยกันบัญญาย่านะครับข้อที่2บัญญาย่ากลายเป็นนักบิดคนที่6นะครับที่คว้าโพได้จาก6เรสล่าสุดของ MotoGP ครับต่อจาก5เรสก่อนหน้านี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่เคย3-4 ปีมาแล้วครับที่ไม่มีนักบิดที่คว้าโพแบบไม่ซ้ำกันใน6เรสนะครับแต่ว่าบัญญาย่านะครับได้สร้างสถิติเป็นนักบิดคนที่6ที่แตกต่างกันนะครับที่คว้าโพนับตั้งแต่การแข่งขันในอารากอนกลางปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยควาตาโร่คว้ามาครองต่อจากนั้นก็เป็นทาคากินาคากามินะครับในเตรเวลกลางปีจากนั้นก็เป็นโปเอสปาการโรครับยูโรเปียนกลางปีฟรานโกมอร์บิเดลลี่ครับในบาเลนเซียกลางปีแล้วก็สนามสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือมิเกลโอลิเวราในโปรตุเกสกลางปีนั่นเองเท่ากับว่าบัญญาย่าเป็นนักบิดคนที่6ที่ไม่ซ้ำกันนะครับที่คว้าโพได้ในช่วง6เรสนะครับ6เรสล่าสุดนอกจากนี้ครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลของคนนี้บ้างนี่ครับฟาบิโอกวาตาราโร่กวาตาราโร่ครับนี่คือการคว้ากริดครั้งที่ที่เขาคว้าอันดับ2มาได้นะครับในกาตาร์กลางปีเป็นการกลับมาออกสตาร์ทแถวหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เขาคว้าโพที่อารากอนกลางปีในปีที่ผ่านมานะครับจะสังเกตได้ว่าสถิติของฟาบิโอกวาตาราโร่นั้นคือช่วงปลายปีเนี่ยเขาแผ่วลงมากโดยเฉพาะช่วงการแข่งขันนะครับและที่อารากอนกลางปีเนี่ยย้อนกลับไป6สนามก่อนหน้านี้เลยนะครับที่ทางด้านของฟาบิโอกวาตาโร่นั้นได้ออกสตาร์ทจากแถวหน้าและนี่คือการกลับมาสตาร์ทจากแถวหน้าอีกครั้งของฟาบิโอกวาตาโร่ดังนั้นก็ต้องมาดูนะครับว่าฟาบิโอกวาตาโร่นั้นจะสามารถคัมแบ็กกลับมายืนโพเดียมได้อีกครั้งหรือไม่นะครับและข้อต่อไปนะครับข้อที่4เนี่ยเป็นเงื่อนไขของคนนี้ครับเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโน่รอสซี่เดอะด็อกเตอร์วาเลนติโน่รอสซี่ครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าในกาตาร์กลางปีเนี่ยรอสซี่เคยคว้ากริดที่ดีที่สุดคือกริดที่2นะครับแต่ว่าต้องย้อนไปนู่นเลยครับ11ปีที่แล้วคือในปี2010และในปีนั้นรอสซี่คว้าแชมป์ได้ครับหลังจากนั้นรอสซี่ยังไม่เคยคว้ากริดสตาร์ทได้เกินอันดับ5เลยและในวันนี้ครับรอสซี่จะได้ออกตัวจากกริดที่4ซึ่งเป็นกริดที่ดีที่สุดของเขาเองในกาตาร์กลางปีในรอบ11ปีก็ต้องมาดูนะครับว่ารอสซี่กับสนามนี้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนข้อที่5ครับเป็นข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
สำหรับคนนี้ครับแจ็คมิลเลอร์แจ็คมิลเลอร์ถูกวางเป็นเต็งแชมป์เต็งแชมป์โลกในปีนี้เลยครับและหลังจากการควอลิฟายครับข้อที่5ที่ต้องรู้แจ็คมิลเลอร์เป็นนักบิดดูคาติที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ2ในการควอลิฟายนะครับและเรสนี้จะเป็นเรสที่100ในชีวิตของเขากับการแข่งขันพรีเมียร์คลาสแน่นอนว่า2สนามก่อนจบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมิลเลอร์ได้ขึ้นโพเดียมมาตลอดและถ้าเกิดมิลเลอร์ได้ขึ้นโพเดียมสนามนี้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการขึ้นโพเดียมโมโต GP ติดต่อกัน3เรสนะครับในช่วงที่เป็นการแข่งขันนะครับดังนั้นก็ต้องมาดูนะครับว่ามิลเลอร์เนี่ยวันนี้ได้ออกสตาร์ทจากกริดที่5นะครับจะสามารถขึ้นโพเดียมได้ตามที่เขาหวังไว้หรือเปล่าและก็ข้อที่6ครับขยับมาดูคนนี้เลยครับโอ้โหโหดเหลือเกินพ่อคุณเอ้ยโยฮันซาโก้ครับนักบิดเฟรนช์จากพามาร์คเรซซิ่งปีนี้ได้ขยับขึ้นมาบิดในรถของสเปคล่าสุดของดูคาตินะครับโยฮันซาโก้เมื่อวานนี้นะครับจากการลงซ้อมในรอบฟรีแพ็กทิสที่4ซาโก้ทุบสถิติท็อปสปีดของโมโต GP ตลอดการครับ 362.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้ที่สนามโลแซลครับแล้วก็ในเรสนี้ซาโก้เองก็ได้ออกสตาร์ทจากกริดที่6ด้วยก็มีลุ้นโพเดียมอีกคนหนึ่งครับไปดูข้อที่7ครับข้อที่7เป็นเรื่องราวของคนนี้ครับอเล็กซ์เอสปาการโรอเล็กซ์เอสปาการโรครับนักบิดสเปนนี้จากอาเพียร์เรซซิ่งทีมเกรซินี่เมื่อวันนี้คว้ากริดที่8ในกาตาร์กลางปีมาครองทุกท่านเชื่อไหมครับนี่คือกริดที่ดีที่สุดของนักบิดจากอาเพียร์ที่เคยทำได้ที่โรแซลนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยดีกว่าอันดับที่9เลยและในปีนี้ครับอเล็กซ์เอสปาการโรครับได้ออกสตาร์ทจากกริดที่8แน่นอนเป้าหมายของอเล็กซ์เอสปาการโรนั้นคือท็อป5นะครับต้องมาดูครับเขาต้องการจะจบท็อป5ให้ได้เป็นครั้งแรกให้กับอาพิเลียหลังจากที่เข้าสู่ MotoGP นับตั้งแต่ปี2002และข้อที่8มาดูเรื่องราวของคนนี้บ้างครับอเล็กซ์รินอเล็กซ์รินครับนักบิดสเปนนี่จากทีมซูซูกิเอ็กซ์ตาสนามนี้คว้ากริดที่9มาครองครับและแน่นอนสถิติไม่น่าเชื่อนะปีที่แล้วอเล็กซ์รินเนี่ยคว้าตำแหน่งอันดับ3บนตารางแชมเปี้ยนชิพเมื่อจบฤดูกาลแข่งขันแต่ว่านับตั้งแต่ยูโรเปียนกลางปีนะครับซึ่งเป็นสนามก่อนรองสุดท้ายในปีที่แล้วเนี่ยเขาได้กริดที่2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยรินไม่ติดท็อป10ในกริดสตาร์ทเลยและอันดับที่9ในวันนี้ที่รินจะได้ออกตัวที่กาตาร์ครับเป็นกริดที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ยูโรเปียนกลางปีในปีที่ผ่านมาเลยเป้าหมายของรินครับคือการคว้าโพเดียมให้ได้เป็นสนามแรกของซูซูกิในปีนี้ครับส่วนแชมป์โลกคนปัจจุบันครับอยู่ในข้อที่9ของเราครับที่คุณจะต้องรู้แล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันกาตาร์กลางปีในคืนนี้ครับโจอันเมียครับโจอันเมียแชมป์โลกคนปัจจุบันจากทีมซูกิเอ็กซ์ตาร์ครับในการควอลิฟายปีนี้ที่กาตาร์กลางปีครับเป็นครั้งที่12แล้วที่โจอันเมียนั้นสามารถผ่านจากรอบ Q1 เข้าสู่ Q2 ได้ก็หืดจับเลยทีเดียวครับแล้วก็นี่คือกริดสตาร์ทที่ดีที่สุดของโจอันเมียนะครับสนามนี้เนี่ยเมียได้ออกสตาร์ทจากกริดที่10นะครับกริดที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมาในช่วงท้ายปีเนี่ยเขาได้ออกตัวจากกริดที่5ในยูโรเปียนกลางปีและก็เป็น
การคว้าชัยชนะครั้งแรกและก็ครั้งเดียวของโจอันเมียด้วยในปีที่ผ่านมาเอาละครับมาดูข้อมูลอีกคนนึงน่าสนใจมากนะครับสำหรับนักบิดจาก Honda นะครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีนักบิดจาก Honda แม้แต่คนเดียวที่ได้ออกสตาร์ทจากกริดในอันดับท็อป10นะครับนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจและเป็นสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยมีนักบิด Honda คนไหนนะครับในตั้งแต่มีกาตาร์กลางปีเนี่ยนักบิด Honda ไม่เคยหลุดจากท็อป10เลยนะแต่ว่าปีนี้ครับกลายเป็นทาคากินาคามิครับนักบิดญี่ปุ่นจาก LCR Honda ที่ทำเวลาในการควอลิฟายได้ดีที่สุดครับขยับจาก Q1 ขึ้นมาสู่ Q2 และก็ได้ออกตัวจากกริดที่11และต่อจากนั้นก็คือโปเอสปาการ์โรครับผู้มาใหม่จากเรปโซ Honda ได้ออกตัวจากกริดที่12ดังนั้นในปีนี้ Honda นั้นถือว่าน่าสนใจแล้วก็เหนื่อยมากๆครับกับการแข่งขันตั้งแต่สนามแรกของฤดูกาลครับนะครับนี่คือ10ข้อนะครับที่เรานำมาฝากทุกท่านนะครับในช่วงแรกก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การแข่งขันนะครับของMotoGP สนามแรกในรายการกาตาร์กลางปีนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวขอพูดคุยกับเพื่อนๆหน่อยนึงนะครับวันนี้เนี่ยก็ผมขออนุญาตทวนการแข่งขันนิดนึงนะครับตารางการแข่งขันเนี่ยก็จะเริ่มต้นในเวลา 3:00 นตรงนะครับในรุ่น Moto3 นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการแข่งขันในรุ่น Moto2 นะครับเชียร์น้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับในเวลา 22:20 นนะครับ 4:20 นเป็นต้นไปนะครับส่วนการแข่งขันในรุ่น MotoGP ซึ่งเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็จะดวลความเร็วในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็สามารถรับชมกันได้Moto2 แล้วก็ MotoGP เนี่ยถ่ายทาง PPTV นะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกรับชมทางทีวีนะครับรับชมทางออนไลน์ได้ก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับทาง motorsportlive.com นะครับก็มีลิงก์ชมสดที่แปะไว้ให้ทุกท่านได้รับชมอยู่แล้วครับจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีการวอร์มอัพอยู่นะครับช่วงวอร์มอัพสามารถเข้าไปชมได้ก่อนเลยนะครับชมควบคู่กันไปกับการวิเคราะห์เกมการแข่งขันที่เรานำมาฝากในตอนนี้นะครับและก็อย่าลืมนะครับตอบคำถามกันเข้ามานะครับว่าสนามแรกของ MotoGP นะครับใครจะคว้าแชมป์นะครับนักบิดคนไหนจะคว้าแชมป์มาครองนะครับนี่คือของรางวัลนะครับที่เรานำมาฝากกันก็ทางไทยยามานั้นเอื้อเฟื้อมานะครับเป็นชุดคิดสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายจะปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งนะครับก็มีนี่เลยนะครับนาฬิกาไว้วัดพวกสถิติต่างๆนะครับการวิ่งอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ไทม์แลปต่างๆแล้วก็มีหูฟังมาให้ด้วยนะครับตอบถูกนะครับแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าจะมีคนที่ตอบถูกกี่คนแล้วก็จะมาจับฉลากกันนะครับมาติดตามด้วยกันได้ตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับในไลฟ์นี้นะครับก่อนที่ไลฟ์จะจบเนี่ยตอบกันเข้ามาเลยครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มวิเคราะห์นะครับสำหรับ MotoGP ในฤดูกาลนี้ครับสนามแรกสนามแรกนะครับอันดับสตาร์ทเนี่ยก็อันดับโพนะครับค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันจากการทำเวลาที่เร็วที่สุดของเปกโก้ฟานเชสโกบัญญาย่านั่นเองบัญญาย่ากดเวลาในรอบที่7ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของเขาแล้วนะครับ1นาที52.772วินาทีและก็คว้าโพไปแบบโหดมากนะครับจากนั้นเนี่ยบัญญาย่าเองก็บอกว่าการเซตอัพรถของพวกเขาเนี่ยถือว่าทำได้ลงตัวมากและก็ในรอบสุดท้ายเขาไม่ได้เจอลมสกปรกนะครับแล้วก็รู้ว่าเวลารอบนั้นเนี่ยมันทำออกมาได้ดีกดไปทะลุแล้วก็ทำลายสีเดิมของมาร์คมาร์เกสแบบราบคาบเลยครับและที่สำคัญเนี่ยเร็วกว่ากริดที่2อย่างฟาบิโอควาตาราโร่ถึง
0.266 วินาทีนะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นของมาริกบิยาเลสครับ0.316วินาทีเวลาที่ตามอยู่นะครับส่วนอันดับ4ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับอันดับ4เนี่ยเป็นของเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโน่รอสซี่นะครับรอสซี่ในตอนที่เขาทำ Flying Lap นะครับแล้วก็ทำเวลาได้เร็วที่สุดของตัวเองเนี่ย1:53.114นะครับรอสซี่เป็นหนึ่งในนักบิดที่ทุบสถิติเดิมของมาร์กมาร์เกสได้ด้วยนะครับแต่ก็ตามบันยาย่าอยู่ถึง 0.342 วินาทีในรอบสุดท้ายที่รอสซี่ทำเวลาได้นะครับก็เป็นรอบที่เขาขี่ตามบันยาย่านั่นเองนะครับนี่เลยรอบนี้ครับเป็นรอบที่รอสซี่นั้นขี่ตามบันยาย่าแล้วได้แรงลากจูงจากบันยาย่านะครับดังนั้นรอสซี่ก็เลยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้รอสซี่บอกว่าสิ่งที่เขาคิดนะครับคือคนที่เร็วแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ขี่ด้วยเวลาต่อรอบคงที่มากคือแจ็คมิลเลอร์แล้วก็บันดาย่าและรอสซี่ก็เลยตัดสินใจขี่ตามบันดาย่าออกไปในรอบสุดท้ายเพื่อทำเวลา Flying Lap แต่ว่ารอสซี่เองก็บอกว่ารอบสุดท้ายไม่ได้มีการตกลงหรือว่าดีลกันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการดีลกันใดๆทั้งสิ้นเป็นการที่เขาวางแผนออกไปขี่ตามเฉยๆนะครับ มีคำถามออกมาว่ากระซิบถามว่าใช่หรือเปล่า นอกจากนี้บันดาย่ายังพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเขาเองไม่ได้พูดคุยกับรอสซี่นะว่าจะต้องขี่นำให้รอสซี่แล้วรอสซี่ขี่ตามแต่ว่าในรอบนี้เขาทำเวลาได้ดีแล้วเขารู้แล้วว่ารอสซี่ตามหลังมาดังนั้นเขาก็เลยต้องขี่ไปให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเป็นรอบที่ดีมากดังและ2คนนี้ก็ทำเวลาได้ดีจริงๆนะครับเมื่อพูดถึงเกมการแข่งขันครับข้อมูลของบันยาย่าน่าสนใจมากนะครับตอนนี้เนี่ยในการวอร์มอัพนะครับก็นักแข่งทุกคนเนี่ยกำลังวอร์มอัพอยู่เวลาต่อรอบเนี่ยก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มนะครับการวอร์มอัพของ MotoGP นะครับตอนนี้ซาโก้ยังเร็วที่สุดแต่ก็ยังไม่มีเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าจะมาวิเคราะห์กันตรงนี้นะครับดูคาตินับเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวมากและเป็นทีมที่นักแข่งจากทีมอื่นๆกลัวเพราะว่าเวลาต่อรอบของเขาเนี่ยตอนนี้บันยาย่าดีที่สุดแจ็คมิลเลอร์ตามมาอันดับที่2ของดูคาตินะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ดูคาตินั้นมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นผู้ชนะในเรสแรกเรามองไปที่บันยาย่าก่อนบันยาย่าเป็นคนที่ได้ออกตัวจากกริดแรกดังนั้นถ้าเขาออกตัวได้ดีแล้วก็สามารถรักษาเรสเพจได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับบันยาย่าจะสามารถหนีเอาตัวรอดจากบรรดานักปิดยามาฮ่าได้ความเร็วทางตรงของดูคาติในปีนี้น่ากลัวและจะทำให้พวกเขาได้เปรียบมากโดยเฉพาะในช่วงทางตรงเนี่ยดูคาติได้เปรียบคนอื่นประมาณ 0.3 ถึง 0.4 วินาทีเลยทีเดียวนะครับต่อ1รอบดังนั้นถ้าเกิดจะมีใครสักคนขึ้นมาบู๊กับดูคาติได้ก็จะต้องหนีออกไปให้ห่างอย่างน้อยๆ1วินาทีรอบละ1วินาทีนะครับถึงจะปลอดภัยถ้าคุณนำดูคาติแค่รอบละ 0.5 เนี่ยไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะมาสู่ทางตรงคุณโดนเอาคืนแน่นอนครับโดนจี้ติดแน่ๆดังนั้นเนี่ยนี่คือความน่ากลัวของดูคาติทั้ง2คนเลยนะครับแน่นอนว่าความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็อยู่ที่บันยาย่าส่วนแจ็คมิลเลอร์เป็นหนึ่งในนักบิดที่ออกสตาร์ทได้ดีสุดๆและช่วง 3-5 รอบแรกแจ็คมักจะทำได้ดีในปีนี้แจ็คได้ขึ้นมาขี่รถทีมโรงงานและเขาไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการพัฒนารถนะครับตอนนี้ดูคาติแก้ไขเรื่องของแอโร่แฟริ่งนะครับและการเซตติ้งสำหรับในโค้งได้แล้วดังนั้นสปีดในโค้งของพวกเขาเร็วขึ้นแจ็คสามารถดึงจุดเด่นในโค้งมาได้และยังมีอาวุธหนักนะครับที่สามารถซ่อนไว้ใช้ในช่วงที่พวกเขาเข้าตาจนนั่นคือความเร็วทางตรงเท่ากับว่าถ้าเกิดดูคาตินะครับดูคาติสามารถรักษาระยะห่างคือตามคันนำอยู่ไม่เกิน 0.5 วินาทีพวกเขาจะสามารถบริหารเรสได้ดีกว่าทีมอื่นๆอย่างแน่นอน
ดูคติจะแซงเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าตามคันนำไม่เกิน 0.5 แต่ถ้าปล่อยให้คันนำนะครับหนีพวกเขาออกไปเกิน 0.5 เป็น1วินาทีจะเป็นงานยากของพวกเขาละเพราะว่าการเข้าโค้งตอนนี้ดูคติอาจจะยังอาจจะแก้ปัญหาได้แต่ก็ยังเป็นรองอยู่ทีนี้เราขยับมาดูยามาฮ่าบ้างครับยามาฮ่าตอนนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่คนนี้เลยครับฟาบิโอกวาตาราโร่กวาตาราโร่สนามนี้ครับได้ออกตัวจากกริดที่2ครับเป็นหนึ่งในสนามที่กวาตาราโร่นะครับบอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่ายามาฮ่านั้นจะสามารถทำผลงานได้ดีนะครับกวาตาโร่บอกว่ารถยามาฮ่าในปีนี้รถแข่งยามาฮ่าในปีนี้นะครับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้ตีข่าวไปกวาตาโร่พูดอย่างชัดเจนนะครับว่ารถแข่งยามาฮ่า M1 ในปี2021จากเดิมนะครับ M1 เนี่ยเคยขึ้นชื่อว่าเป็นรถแข็งที่ขี่ง่ายควบคุมได้ง่ายจนทำให้รุกกี้หลายคนพอขึ้นมาปีแรกเนี่ยก็สามารถคว้าโพเดียมได้แล้วนะครับไล่ตั้งแต่โยฮันซาโก้ไปโจนาสโฟเกอร์นะครับแล้วก็มาถึงในรายของฟาบิโอกวาตาโร่นะครับแต่กวาตาโร่บอกว่าในปีนี้รถแข่งของยามาฮ่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีความขี่ง่ายไอ้นิยามคำว่าขี่ง่ายของ M1 เนี่ยต้องตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่ากวาตาโร่บอกว่าเมื่อวานนี้ในการควอลิฟายครั้งที่2และเป็นช่วงที่เขาต้องทำฟลายอิ่งแหละเขาต้องบิดต้องเค้นโหดมากนะครับเค้นสุดๆเค้นจนเกินจนไปแตะลิมิตครับแล้วกวาตาโร่บอกว่าแชสซีของปี2021มันแตกต่างจากเดิมเยอะมากเขาต้องขี่ดุดันแล้วก็ก้าวร้าวขึ้นจากเดิมถ้าเทียบกับปี2019เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมเยอะมากดังนั้นกวาตาโร่บอกว่าตอนนี้วิธีการทำงานของยามาฮ่าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับจากเดิมที่ใช้เซตติ้งจากรอบควอลิฟายกับการแข่งขันเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่ตอนนี้การเซตติ้งแชสซีการเซตติ้งรถของยามาฮ่าต้องเปลี่ยนไปเซตติ้งสำหรับควอลิฟายต้องดุดันนะครับดุดันสุดก้าวร้าวสุดๆนักแข่งจะต้องไปสู้กับรถในโค้งขี่เหมือนหนีไฟนรกนี่คือคำสัมภาษณ์นะครับของปาดาโร่บอกแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญเขาจะใช้วิธีการขี่และเซตอัพแบบนี้เซตอัพสำหรับควอลิฟายเพื่อไปใช้ในการแข่งขันไม่ได้นี่คือเรื่องน่าสนใจว่ายามาฮ่าจะยืนระยะอยู่ไหมกับการแข่งขันที่โลแซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับในเงื่อนไขที่พวกเขาบอกว่ารถมันขี่ยากขึ้นแล้วนักแข่งจะต้องทำงานหนักขึ้นเซตติ้งมันจะต้องเปลี่ยนนี่คือจุดที่เราจะต้องมาสังเกตแล้วก็จับตาดูนะครับว่าแล้วการทำงานของยามาฮ่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับกวาตาโร่ต้องหาจุดลงตัวนะครับวันนี้เนี่ยในการวิ่งฟรีแพคทิสที่4ตอนนี้นักบิดทุกคนต้องหารายละเอียดสำหรับการเซตอัพยางนะครับว่าจะเลือกยางชนิดไหนลงทำการแข่งขันสิ่งหนึ่งที่มันเป็นงานยากของการแข่งขันที่กาตาร์นะครับคือเราจะเห็นอย่างนี้นะครับการแข่งขันเนี่ยจะการซ้อมหรือว่าเซสชันต่างๆมันจะมี2ช่วงที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันมากนะครับกลางวันและกลางคืนเราจะเห็นได้ว่าฟรีแพคทิสที่1กับฟรีแพคทิสที่2เนี่ยเงื่อนไขแทร็กมันต่างกันมากแพคทิสที่1ต้องวิ่งในแทร็กกลางวันแพคทิสที่2วิ่งกลางคืนนะครับดังนั้นเนี่ยการทำงานกับการเซตอัพมันต่างกันเยอะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปเน้นหนักกันที่การทำงานในแพคทิสที่2ถูกต้องไหมครับดังนั้นข้อมูลที่นักแข่งทุกคนจะเอามาใช้ได้สำหรับการแข่งขันจริงๆการเซตอัพรถแข่งการเลือกยางเนี่ยก็คืออยู่ในฟรีแพคทิสที่4ก่อนที่จะเข้าควอลิฟายเมื่อวานนี้นั่นเองทีนี้เนี่ยช่วงPractice ที่4นักแข่งทุกคนเขารู้แล้วว่าพวกเขาจะต้องทำงานยังไงกับรถดังนั้นเนี่ยน่าจับตามองมากนะครับว่าถ้าเกิดยามาฮ่าสามารถควบคุมเรสเพสของตัวเองได้และก็แก้ไขช่วงเวลา
รอบ1-5รอบแรกให้ได้นะครับโดยเฉพาะในรายของกวาตาโร่แล้วก็มาริบิยาเลส2คนนี้ถ้าเกิดเขาควบคุมเรสโพซิชันของเขาได้ตั้งแต่ออกตัวเนี่ยเชื่อว่านักแข่งทั้ง2คนเนี่ยจะสามารถยืนระยะได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะมีลุ้นถึงแชมป์อยู่แล้วนะครับดังนั้นน่าจับตามองตอนแรกเนี่ยหลายคนเชื่อว่าจะฟันธงว่าเป็นยามาฮ่าหรือดูคาติที่จะได้แชมป์นะครับแต่ว่าพอมาดูเงื่อนไขในการลงจับเวลาในแต่ละรอบนะครับฟรีแพคทิสที่2และก็ในการควอลิฟายเนี่ยดูคาติยามาฮ่ามาดีก็จริงแต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงๆเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเรสเพจในช่วงท้ายๆนะครับทั้งยามาฮ่าแล้วก็ดูคาติเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญนะครับยามาฮ่าได้เปรียบดูคาติ1อย่างกับการแข่งขันที่กาตาร์คือรถแข่งของพวกเขาเข้าทางกับสนามที่โลแซลอย่างมากนะครับดังนั้นเราน่าจะได้เห็นเมื่อผ่านช่วงกลางเรสไปผ่าน10รอบไปเนี่ยเราจะได้เห็นชัดเจนแล้วว่าใครจะเป็นคนที่โดมิเนตเรสนะครับต้องมาติดตามดูแต่ผมก็ยังเชื่อว่านะยามาฮ่ากับดูคาติ2ทีมจะเป็นทีมที่บู๊กันในแถวหน้านะครับทีนี้ข้ามาดูรอสซี่กันบ้างรอสซี่ถึงแม้ว่าจะได้ออกสตาร์ทจากกริดที่4นะครับแต่ว่างานของรอสซี่อ่ะมันก็ยังเหนื่อยอยู่นะเพราะว่าอย่าลืมว่ารอสซี่เองเนี่ยพอเข้าสู่เรสจริงๆเนี่ยเขาสภาพร่างกายเนี่ยมันเริ่มจะแผ่วลงไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอสู้กับเด็กๆในช่วงแรกๆรอสซี่เป็นหนึ่งในคนที่ขี่ในเรสเนี่ย10รอบแรกเขาไม่แพ้ใครแน่นอนแต่เมื่อผ่านการแข่งขันไปสู่ครึ่งหลังของเรสรอสซี่จะเริ่มแผ่วนะครับและยิ่งอยู่ในรถแข่งที่ดุดันขึ้นแชสซีที่แอกเกรสซีฟมากขึ้นรอสซี่เคยขี่รถที่ควบคุมได้ง่ายของ M1 นะครับดังนั้นวิธีการจัดการกับยางของรอสซี่กับรถแข่งตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปี2021เนี่ยรอสซี่ต้องพยายามปรับปรุงเรื่องของการบริหารเรสหรือว่าไทม์แมเนจให้ได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจว่ารอสซี่อาจจะวางแผนบู๊ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับบู๊ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็ค่อยรักษาเรสในช่วงกลางแล้วก็ค่อยเก็บยางไปใส่ในช่วงท้ายเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยคือเมื่อถึงช่วงท้ายเนี่ยรอสซี่มีปัญหากับยางบ่อยมากกับการแข่งขันในปีที่แล้วดังนั้นถ้าเขาจะแก้ไขเขาต้องพยายามแก้เกมตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าแชสซีปี2021ของยามาฮ่าเนี่ยจะแก้จุดอ่อนของปี2020ได้ไหมที่ไม่เป็นมิตรกับยางเลยโดยเฉพาะยางเก่านะครับเมื่อยางเริ่มเก่าแล้วแชสซีของปี2020เนี่ยออกทะเลไม่เป็นท่านะครับดังนั้นแชสซีปี2021ที่พวกเขาบอกว่าแก้ไขมาแล้วนิดนึงปรับให้มันนุ่มนวลลงนิดนึงเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของยางได้ไหมทีนี้ต้องมาจับตาดูนะครับเราพูดถึงรอสซี่แล้วทีนี้ไปดูทีมเมทบ้างนะครับนั่นก็คือฟรานโก มอร์บิเดลลี่ครับมอร์บิเดลลี่ในปีนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักบิดที่น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เยอะเลยนะครับฟรานโก มอร์บิเดลลี่ได้ออกสตาร์ทจากกริดที่7นะครับสิ่งหนึ่งที่มอร์บิเดลลี่เองพูดไว้น่าสนใจมากรถของมอร์บิเดลลี่ครับทำงานนะครับแสดงศักยภาพของ M1 2019ที่เป็น A spec ได้ดีเฉพาะเซสชั่นที่เป็นกลางวันนี่คือข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดว่าทำไมในการควอลิฟายมอร์บิเดลลี่ถึงไม่เฉิดฉายนะครับมอร์บิเดลลี่ออกมาบอกว่ารถของเขาทำงานได้ดีในการควอลิฟายในการซ้อม practice ที่1และ practice ที่3เราจะเห็นได้ว่าจากตารางเวลาเนี่ยมอร์บิเดลลี่ทำงานได้ดีในช่วงนั้นแต่เมื่อเข้าสู่เซสชั่นการแข่งขันที่เป็นเวลากลางคืนฟรานโกมอร์บิเดลลี่
ไปไม่เป็นเลยครับทุกท่านโมบิเนลลี่บอกว่าด้วยเงื่อนไขของแทร็กนะครับมันทำให้แชสซีของเขาที่เป็นตัวเก่าเพียงคันเดียวของยามาฮ่านะครับ3คนนั้นเขาเป็นแชสซี2021แล้วส่วนโมบิเนลลี่เนี่ยเป็นแชสซีของปี2019ดังนั้นคาแรคเตอร์มันนุ่มนวล นะครับแล้วก็มันเฟล็กซิเบิลมันยืดหยุ่นกว่าเพราะฉะนั้นเวลาในการควอลิฟายเนี่ยแน่นอนโมบิเนลลี่เสียเปรียบอยู่แล้วนะครับแชสซีที่ยืดหยุ่นจะไม่สามารถไปต่อสู้กับในโค้งได้เหมือนแชสซีที่แข็งๆเหมือนแชสซี2021ดังนั้นโมบิเนลลี่เองก็บอกว่ากริดสตาร์ที่7ไม่เลวร้ายสำหรับเขาแต่สำหรับการแข่งขันโมบิเนลลี่บอกว่าเขาจะต้องทำการเสี่ยงบางอย่างเสี่ยงบางอย่างในที่นี้เราอาจจะได้เห็นโมบิเนลลี่เลือกใช้ยางที่คอมพาวนุ่มกว่านักบิดคนอื่นๆของยามาฮ่าอันนี้จะต้องตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับจากการคาดการณ์ของผมเราอาจจะได้เห็นฟรานโกโมบิเนลลี่นั้นเลือกใช้ยางในคอมพาวที่แตกต่างจากนักบิดยามาฮ่าคนอื่นเมื่อวานนี้จากการลงวิ่งลงซ้อมในช่วง practice ที่4นะครับยามาฮ่าส่วนใหญ่ใช้ยางหลังเป็นยางฮาร์ดนะครับส่วนโมบิเดลลี่เนี่ยข้อมูลของเขาก็ไม่แน่ชัดตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาลองดูว่าโมบิเดลลี่เองจะตัดสินใจเสี่ยงเพื่อที่จะพาตัวเองขึ้นไปสู่กลุ่มหัวแถวได้ตั้งแต่ช่วงแรกหรือไม่ถ้าเขาจะทำอย่างนั้นเขาต้องเลือกใช้คอมพาวที่นิ่มกว่านักบิดยามาฮ่าคนอื่นเพื่อที่จะแลกแล้วก็วัดไปดูเลยนะครับว่านี่คือจุดเด่นของแชสซีเอสเปคของ2019นะครับที่มันทำงานกับยางที่นิ่มกว่าได้ดีกว่าแชสซีใหม่ดังนั้นเราอาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้เห็นโมบิเนลลี่นั้นใช้แชสซีใช้ยางที่ไม่เหมือนคนอื่นๆสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับได้ออกตัวจากกริดที่8นะครับนั่นก็คือคนนี้น่าสนใจมากทางด้านของอเล็กซ์เอสปาการโรครับอเล็กซ์เอสปาการโรค่อนข้างที่จะพอใจกับเวลาที่เขาทำได้ในการควอลิฟายพอสมควรครับนี่คือกริดที่ดีที่สุดในศึกกาตาร์กลางปีที่อาพิเลียเคยทำได้ก่อนหน้านี้ไม่เคยสูงกว่าอันดับ9เลยดังนั้นเป้าหมายของอเล็กเอสปาการโรผมเชื่อว่าเขาหวังที่จะติดท็อป5แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อเล็กเอสปาการโรนั้นเจอมาแล้วก็มีปัญหามาตลอดอย่างต่อเนื่องทุกๆปีตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอาพิเลียเนี่ยนั่นก็คือเสถียรภาพของรถนะครับเสถียรภาพของรถของอาพิเลียที่ไม่ค่อยคงที่นักเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงกลางเรสนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยอเล็กซ์บาการโรเขาลงซ้อมแล้วก็มุ่งเน้นไปในเรื่องการทำงานโดยเฉพาะการบริหารเรสนะครับเวลาต่อรอบที่ทำได้154ต้นๆในทุกๆรอบ154ในต้นๆในทุกๆรอบช่วงของการจำลองเรสการแข่งขันดังนั้นน่าสนใจมากๆนะครับว่าอเล็กซ์บาการโรจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ไหมกาชื่อของเขาไว้คนนึงเลยนะครับกับนักบิดที่น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเรสนี้แต่มีเงื่อนไขนะครับในวงเล็บว่าเขาต้องไม่พลาดเองเสียก่อนตั้งแต่ช่วงแรกเขาต้องขี่ให้ใจเย็นลงกว่านี้นะครับถ้าเกิดต้องการจะพาอาพิเลียติดท็อปไฟให้ได้ในสนามแรกครับอเล็กเอสบาการโรต้องใจเย็นๆแล้วก็นิ่งกว่าเดิมให้เยอะๆเอาละครับขยับมาดูคู่หูของนี่บ้างครับซูซูกิครับอเล็กซ์รินแล้วก็โจอันเมียครับรินได้ออกสตาร์ทจากกริดที่9หลายคนก็บอกว่าซูซูกิปีนี้น่าจะกลับไปสู่สถานะเดิมคือไม่ใช่ทีมที่เป็นทีมเต็งแชมป์แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับสถานการณ์ของซูซูกิก็แบบนี้นะครับปีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้พวกเขาไม่เคยได้กริดสตาร์ทที่ดีเลยแทบจะไม่มีกริดสตาร์ทที่ดีๆเลยดังนั้นการออกตัวจากกริดที่9ของทั้งอเล็กซ์วินแล้วก็โจอันเมียน่าสนใจมากซูซูกิน่าจะยังใช้แชสซีเดิม
จากปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแก้ไขไม่มีเวลามากพอในการพัฒนาแชสซีใหม่ดังนั้นก็เลยเลือกใช้แชสซีตัวเก่าลงแข่งขันไปก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจซูซูกินะครับเราต้องจำไว้เลยว่าซูซูกิมีสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จในการเซตติ้งรถให้ทำงานได้ดีกับยางที่เป็นยางที่เริ่มหมดอายุแล้วนะครับขณะที่ทีมอื่นนะครับทีมอื่นเริ่มที่จะดรอปลงเรสเพจเริ่มดรอปลงแต่เรสเพจของซูซูกิจะสวนทางกลับไปนี่คือสูตรสำเร็จของซูซูกิที่ทำได้กับแชสซีปี2020นะครับดังนั้นก็น่าจะตามองนะครับว่าพวกเขาจะต้องขี่อย่างอดทนนะครับเป็นนักบิดซูซูกิทั้ง2คนเนี่ยจะต้องขี่อย่างอดทนแล้วก็ค่อยๆไล่ค่อยๆเก็บอันดับขึ้นไปนะครับอเล็กซ์วินปีที่แล้วเราเห็นเขาใจร้อนมากความใจร้อนความแอคเกรสซีฟของอเล็กซ์วินในปีที่แล้วไม่เกิดผลดีเลยครับเขาพลาดล้มแล้วก็เจ็บบ่อยครั้งมีโอกาสขึ้นไปข้างหน้าได้แต่ก็พลาดล้มนะครับดังนั้นปีนี้อเล็กซ์วินเขาบอกว่าเขาจะใจเย็นลงและค่อยๆเก็บค่อยๆตีตื้นขึ้นไปค่อยๆกอบกู้อันดับขึ้นไปแล้วก็ออมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในช่วง5รอบสุดท้ายนี่คือสิ่งที่อเล็กซ์วินต้องทำให้ได้ในปีนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลย5รอบแรกพวกเขาต้องขึ้นไปให้เร็วก่อนแต่ขึ้นไปให้เร็วคือต้องไม่ผีผามมากเกินไปนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าอเล็กซ์วินท็อป5มีแน่นอนแต่จะถึงท็อป3หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ช่วงของการออกตัวว่าเขาจะสามารถชิงจังหวะขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับส่วนโจอันเมียครับโจอันเมียบอกว่าในตอนนี้กับการควอลิฟายพวกเขามีปัญหามากนะครับแล้วก็ผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าโจอันเมียก็เชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถกลับมากอบกู้อันดับแล้วก็ไต่ขึ้นไปถึงโพเดียมได้แชมป์โลกเหนื่อยแน่นอนครับในปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกท่าไหนสำหรับแชมป์โลกโจวันเมียครับทีนี้มาดูฝั่ง Honda บ้างครับ Honda ผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะอึดอัดพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะในรายของทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยนักบิดทุกคนของ Honda กำลังปวดหัวกับแชสซีนะครับคือแชสซีที่แนะนำใหม่ในปี2021เนี่ยนักบิดทุกคนบอกว่ามันแทบไม่แตกต่างจากของเดิมเลยดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับของ Honda ที่มีปัญหานั่นก็คือการแครี่สปีดกับการเข้าโค้งในช่วงขาเข้านะครับทั้งโปเอสบาการ์โรแล้วก็อเล็กซ์มาร์เกสมีปัญหาในการเบรกเพื่อที่จะแครี่สปีดเข้าโค้งตอนนี้พวกเขายังแก้ไม่ได้ปีที่แล้วในการทดสอบที่กาตาร์นะครับเรปโซฮอนด้าที่แก้ปัญหาได้เนี่ยพวกเขาแก้ปัญหาโดยการเอาแอโรแฟลิ่งของปี2019มาใส่ตอนนั้นเนี่ยมาร์คมาร์เกสซ้อมมาร์คมาร์เกสเป็นคนทดสอบนะครับต้องเอาแอโรแฟลิ่งเก่ามาใส่แต่ว่าปีนี้เนี่ยแนวทางของทีมไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วครับฮอนด้าทดลองสิ่งใหม่ๆเยอะมากนะครับท่อไอเสียใหม่แชสซีใหม่สวิงอาร์มใหม่เพราะฉะนั้นมันเหมือนการเริ่มต้นการทำงานของไอเทมใหม่ทุกอย่างยกเว้นเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ Honda นะครับปีนี้ก็ติดตั้งระบบ Race Start แล้ว Run Start หรือว่าตัวของ Whole Shot Device เข้ามานะครับจากเดิมที่พวกเขาไม่ได้ใช้มาก่อนปีนี้ก็ต้องเอามาใช้เพื่อที่จะรักษาเรสโพซิชันตั้งแต่การออกตัวให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยน่าสนใจมากว่า Honda จะติดท็อป10ได้ไหมหรือจะก้าวขึ้นไปติดท็อป5ได้หรือเปล่า Poes Bagaro เราไม่สงสัยอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นนักบิดที่ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นนักบิดที่มีฝีมือครับแต่เมื่อคุณมาเจอรถที่มันมีปัญหาและไม่สามารถที่จะหาจุดลงตัวของรถได้เลยครับดังนั้นเนี่ยPoes Bagaro ก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยครับกับการแข่งขันในเรสนี้นะครับซึ่งเป็นเรสแรกของการแข่งขันนะครับเรสแรกของฤดูกาลก็ต้องมาติดตามดูครับว่าทางด้านของ Honda ใครจะทำผลงานได้ดีที่สุด
นะครับผมก็ยังเชื่อนะว่านักบีดของ Honda เนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านโปเอสปาการ์โรแหละที่ทำผลงานที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าจะลุ้นถึงโพเดียมเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยไปไม่ถึงแน่นอนนะครับนอกจากว่าจะเกิดเซอร์ไพรส์บางอย่างขึ้นในเรสความผิดพลาดของในกลุ่มหน้าเนี่ย Honda ถึงจะกลับมาได้นะครับดังนั้นก็ต้องมาติดตามดูให้กำลังใจกันดูครับอเล็กซ์มาร์เกสเหล่านี้เนี่ยอเล็กซ์มาร์เกสทาคากินาคากามิหรือแม้กระทั่งโปเอสปาการ์โรเป็นนักบิดที่เวลาต่อรอบในการควอลิฟายโดยเฉพาะรถที่พวกเขายังไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาจะทำได้ไม่ค่อยดีแต่นักบิดทั้ง3คนนี้นะครับเป็นนักบิดที่สามารถจัดการกับการแข่งขันของตัวเองในเรสได้ดีก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นนะแต่ถ้าจะมองไปถึงโพเดียมเนี่ยค่อนข้างยากเลยเดียวสำหรับ Honda ทั้ง4คนนะครับส่วนทางด้าน KTM ครับ KTM ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาตกที่นั่งลำบากขนาดนี้ครับ KTM พวกเขานะครับไม่สามารถที่จะหาเวลาที่ดีได้เลยในการควอลิฟายดังนั้นเนี่ยเมื่อหากริดสตาร์ทได้ไม่ดี KTM ก็ต้องเหนื่อยมากนะครับนักแข่งทุกคนเนี่ยของ KTM ก็ออกมายอมรับว่ารถแข่งของพวกเขามันมีปัญหาเยอะมากไม่สามารถที่จะเรียกเวลาต่อรอบได้เลยปีนี้จากเดิมนะครับ KTM เนี่ยถูกมองว่าเป็นทีมม้ามืดนะแต่ท้ายที่สุด KTM ครับกลับกลายมาเป็นทีมรองบอลซะอย่างนั้นทีมรองบอลเลยนะครับสำหรับ KTM ไม่น่าเชื่อว่าผมมองนะว่า KTM ยังไงก็ไม่มีเซอร์ไพรส์ในสนามนี้ถ้าทำอันดับขึ้นมาติดท็อป10ได้นี่ก็ถือว่าหรูสุดๆแล้วนะสำหรับ KTM อ่ะมันก็พูดยากนะเพราะว่าในเมื่อผู้เขาเองตอนแรกเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ได้เปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่แต่พอเข้าสู่การทดสอบครั้งแรกก็ตัดสินใจที่จะใช้เครื่องยนต์ใหม่แถมเวลาในการทดสอบมันไม่พอครับแล้วสนามกาตาร์เนี่ยก็ไม่ใช่สนามที่เข้าทางกับรถแข่ง KTM ซะด้วยดังนั้นเนี่ยพอจะต้องแข่งขันกัน2สนามที่กาตาร์แข่ง2สนามที่กาตาร์นะครับ2สนามติดต่อกันนั่นเท่ากับว่า KTM เนี่ยน่าจะเสียแต้มไปเยอะมากๆเยอะพอสมควรเลยนะครับน่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะลุ้นโพเดียมหรือแม้กระทั่งลุ้นท็อป5ท็อป10เนี่ยยากมากๆครับสำหรับ KTM ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดเลยของ KTM นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้สถานการณ์ที่แย่สุดๆของทีมใน MotoGP นะครับก็ต้องยกให้Repsol Honda นะครับนักแข่ง Honda 4คนรวมไปถึง KTM อีก4คนนั่นเองนะครับจากกริดสตาร์ทที่ทำได้รวมถึงเรสเพจและผลงานในการซ้อมการควอลิฟายเนี่ยมันชี้ชัดได้อยู่แล้วว่าพวกเขามีปัญหาเยอะมากและมันก็สะท้อนออกมาผ่านความเครียดของนักแข่งแต่ละคนนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่ากึ๋นแล้วก็การวางแผนในช่วงของเรสเนี่ย Repsol Honda ที่จะต้องหวังพึ่งนักปิดอย่างโปเอสปาการ์โรเนี่ยจะสามารถติดท็อป5ได้ไหมเป้าหมายแรกขอให้ขยับขึ้นไปท็อป5ให้ได้ก่อนนะครับส่วนการลุ้นโพเดียมในสนามนี้สนามแรกของ Honda เนี่ยถ้าได้โพเดียมมาจริงถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับไม่ว่านักบิดคนใดก็ตามของ Honda นะครับส่วน KTM ติดท็อป5ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับแต่ถ้าท็อป10ก็ยังมีโอกาสนะครับมิเกลลิล่ากับแบดบินเดอร์เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันทีนี้ก็มาสรุปกันสักหน่อยนึงนะครับว่าสถานการณ์และก็การคาดการณ์นะครับสำหรับ MotoGP สนามแรกในกาตาร์กลางปีนะครับตอนนี้ทุกท่านยังตอบเข้ามาได้อยู่นะครับก็นี่เลยชิงรางวัลนะครับของเรานะครับที่เอามาฝากเป็นเซตของที่ระลึกจาก Yamaha นะครับที่สนับสนุนเข้ามา
สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับวิ่งหรือปั่นจักรยานนะครับนี่คือนาฬิกาที่ใส่วัดสถิติต่างๆของร่างกายนะครับฮาร์ทเรทนะครับเวลาในการวิ่งนะครับจับต่อชั่วโมงได้นะครับความเร็วเรสเพทของเรานะครับแล้วก็มีนี่หูฟังนะครับที่ใส่วิ่งนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะต่อไปน้องมานะครับของชิ้นนี้พิเศษมากนะครับแล้วก็เราก็เลือกมาที่จะแจกทุกคนนะครับแล้วครับข้อสรุปของเรานะครับสำหรับ Motorsport Live TV ในการแข่งขัน MotoGP สนามแรกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนเนี่ยผมมองว่าโอกาสนะครับโอกาสในการที่จะสู้เพื่อชัยชนะมีของนักบิด4คนนะครับบัญญาย่าฟาบิโอกัตาโร่มาเวริกบิอาเลสและแจ็คมิลเลอร์บิอาเลสสิ่งหนึ่งที่เขาค่อนข้างกังวลเลยนะครับวันที่1และ2เนี่ยวันซ้อมนะครับตั้งแต่ practice ที่1ไปจนถึงการ qualify เขาทำงานโดยไม่มีหัวหน้าช่างนะครับหัวหน้าช่างไม่อยู่เพราะว่ามีความสับสนความไม่แน่ชัดเรื่องการตรวจโควิดอยู่วันนี้ก็ยังไม่มีข่าวยืนยันมานะว่าเอสเตบันกาเซียซึ่งเป็นหัวหน้าช่างของ BLS กลับเข้ามาทำงานในพิทได้หรือยังถ้ายังกลับมาไม่ได้เนี่ยก็น่าจะถือเป็นงานหนักของ BLS เหมือนกันนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ BLS เขาค่อนข้างสบายใจคือในช่วงของการซ้อมในแต่ละช่วงนะครับและรวมไปถึงการทดสอบเนี่ย BLS สามารถนะครับสามารถลบจุดอ่อนของตัวเองนั่นก็คือการขี่กับยางเก่าได้แล้วนะครับและตอนนี้ BLS บอกว่าเขาซ้อมออกตัวเยอะมากต้องมาดูนะว่าสุดหล่อเนี่ยจะพูดทำได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับส่วนแจ็คมิลเลอร์ก็ยังถือว่าเป็นคนที่น่ากลัวเสมอนะครับก็ส่วนตัวสอดแทรกเนี่ยมีรอสซี่อาจจะไม่ถึงแชมป์แต่ก็คงมีลุ้นโพเดียมอยู่เหมือนกันนะครับรอให้ข้างหน้านั้นพลาดซาโก้อีกคนนึงซาโก้จะขึ้นไปสร้างความหวือหวาได้แน่นอนในวงเล็บถ้าเขาไม่บุ่มบามเกินไปนะครับโยฮันซาโก้ต้องนิ่งๆและไม่พลาดล้มนะครับดังนั้นเนี่ยซาโก้ก็เป็นหนึ่งคนที่มีลุ้นเพราะว่าเมื่อเข้าสู่เรสการแข่งขันซาโก้เป็นคนที่ aggressive มากดุดันมากสามารถขึ้นไปป้วนเปี้ยนแถวหน้าได้บ่อยแต่เขาจะยืนระยะไม่อยู่แต่เมื่อได้มาขี่รถโรงงานดูคาติเชื่อว่าเขาน่าจะได้ม้าศึกหรือว่ารถแข่งที่ดีขึ้นจากเดิมดังนั้นก็ต้องมาดูครับสำหรับโยฮันซาโก้กวาตาราโร่ที่บอกว่าแชสซีใหม่ของยามาฮ่านะมันขี่ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วเนี่ยและเขาเองก็ไม่ได้ชอบด้วยนะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบแชสซีใหม่แต่เพื่อให้ทำงานได้ดีนะครับเขาก็จำเป็นจะต้องขี่แบบก้าวร้าวมากขึ้นดุดันมากขึ้นต้องมาดูในเรสครับว่าวิธีการใหม่การขี่ในสไตล์ใหม่กับแชสซีของปี2021นะครับที่แม้กระทั่งรอสซี่ก็บอกว่าเขาต้องเปลี่ยนสไตล์การขับขี่มาให้ aggressive หรือว่ามีความก้าวร้าวมากขึ้นเนี่ยจะทำให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าหรือมันจะทำให้ยางของรถแข่งมันหมดเร็วไหมนั่นแหละครับสิ่งสำคัญที่น่าสังเกตของยามาฮ่าว่าเมื่อแชสซีมันแข็งกว่าเดิมก้าวร้าวกว่าเดิมแล้วยางของรถเนี่ยมันจะหมดเร็วหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ที่วิธีการขับขี่แล้วก็การเลือกใช้ยางด้วยนะครับส่วนพวกบรรดารุกกี้นะรุกกี้เนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานอีเนียบัสเซนี่แล้วก็ฮอเก้มาตินเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์ได้พอสมควรเลยครับในการควอลิฟายรอบ Q1 แต่ว่าเมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ารุกกี้อาจจะยังไม่มีคนที่ติดท็อป10นะถ้ามีก็อาจจะมีสองคนนี้แหละครับบัสเซนี่แล้วก็มาตินแต่โอกาสก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ากระดูกยังไม่แข็งพอต้องให้เวลาหน่อยอย่างน้อยก็สัก 3-4 สนามนะครับถึงจะมีลุ้นท็อป10สำหรับรุกกี้นะลูก้ามารินี่เป็นคนที่ได้ออกกริดท้ายช้าสุดเลยนะครับสำหรับรุกกี้ก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยแต่